มาละถึงแม้วันเวลาครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเชลเลสวนกับรายการ Camera Focus วันนี้นะครับเราจะมาสอนการถ่ายภาพอาหารนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมไฮไลท์กันตัวอย่างรายการกันเลยนะครับมันก็เป็นเหมือนใจกลางความรู้สึกดีๆแล้วก็สำหรับขั้นตอนแรกในการถ่ายภาพอาหารนะครับเราก็ต้องเลือกอาหารก่อนนะครับอาหารของเราที่เราเลือกก็จะมีเป็นข้าวคลุกกะปินะครับปลาท่องโกแซนด์วิชแล้วก็สลัดนะครับคือที่เลือกทุกอย่างมานี้นะครับก็เพราะว่าลักษณะของอาหารจะมีลักษณะแบบประกอบกันหลายสีนะครับทำให้ภาพเมื่อถ่ายออกมาแล้วดูน่ารับประทานนะครับเดี๋ยวเชิญพบกับตากล้องทั้งสองคนเลยได้เลยนะครับสวัสดีครับผมโอมมัจยาบัญช่วยครับครับผมมัจครับครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำเทคนิคการถ่ายอาหารนะครับครับปัจจุบันการถ่ายอาหารก็ได้รับความนิยมกันเป็นอย่างมากนะครับและมีความแพร่หลายกันทั่วโลกนะครับก็ส่วนมากก็จะถ่ายบางคนก็ชอบถ่ายลง FacebookTwitter อะไรแบบนี้ครับเป็นการสื่อภาพแชร์ผ่านโลกโซเชียลนะครับผมครับถ้าเราไปถ่ายอาหารตามร้านนะครับเราก็ควรที่จะถ่ายให้อย่างรวดเร็วนะครับไม่ควรใช้แฟลชเพราะแฟลชจะทำความรบกวนให้กับผู้อื่นนะครับอีกอย่างคือจะทำให้เกิดนอสตอนของอาหารนะครับเวลาถ่ายลงไปมันก็จะไม่สวยขึ้นมาครับจะเป็นเงาครับส่วนการตั้งกล้องนะครับเราก็ไม่ควรที่จะเอาไปครับเพราะอาจจะทำให้คนอื่นเขาจะได้รับความเดือดร้อนและอาจดูเกะกะร้านนะครับคือก่อนที่เราจะเอาไปถ่ายนะครับเราควรจะวางแผนก่อนครับว่าเราจะถ่ายอะไรที่ไหนอย่างไรเวลาไหนเวลาช่วงไหนที่คนเยอะเวลาช่วงไหนที่คนน้อยที่จะให้ความสะดวกกับเรามากยิ่งขึ้นนะครับและอย่างนะครับก็คือจะทำให้เราถ่ายได้อย่างรวดเร็วนะครับครับผมอีกอย่างนะครับก่อนจะไปถ่ายเราควรจะลองถ่ายที่บ้านก่อนนะครับเทคนิคการถ่ายอาหารนะครับอันดับแรกเราต้องตั้งค่า ISO ไว้ให้ต่ำก่อนนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อน้อยจะไม่เยอะนะครับโอเคครับส่วนสปีดเซตเตอร์นะครับถ้าตั้งสปีดเซตเตอร์มากเกินไปภาพอาจจะมืดก็ได้แต่ว่าถ้าตั้งยิ่งมากภาพมันจะคมนะครับผมอีกอย่างครับการถ่ายอาหารนะครับเราควรถ่ายอาหารดูน่ารับประทานนะครับใช่แล้วครับต้องดูแสงของร้านด้วยครับว่ามาจากทางไหนการอิ่มตัวของแสงอะไรประมาณนี้ครับส่วนการจัดองค์ประกอบของภาพบนอาหารนะครับก็ไม่ควรเว้นพื้นที่ว่างของที่ว่างกล่าวหรือว่าหรือโฟกัสข้างหน้าให้มากเกินไปครับเพราะมันจะไม่สามารถดึงจุดเด่นของอาหารออกมาให้เรานั้นดูน่ากินนะครับสำหรับการถ่ายอาหารนะครับก็คือกล้องนะครับกล้องที่ใช้นะครับก็คือกล้อง EOS 60D นะครับเป็นกล้อง DSLR นะครับส่วนเลนส์ที่ใช้นะครับเป็นเลนส์ 1750F28 นะครับเพราะว่าเลนส์ตัวนี้นะครับโฟกัสได้ใกล้นะครับต่อไปก็มาดูการเซตกล้องนะครับนะครับอันดับแรกนะครับเริ่มจากการเซตกล้องก่อนนะครับภาพที่เราต้องการคือการถ่ายภาพอาหารนะครับตอนนี้เราใช้เลนส์ 1750F2.8VC ครับเลนส์นี้มีการสั่นเราสามารถลดค่าสปีดชัตเตอร์ลงมา3สต็อปใช่ไหมครับถือว่าเราอยากได้ภาพกลมๆครับตั้งไปสัก80ก็ได้ครับส่วน F เราต้องการมาจัดหลังเบอร์ครับขอตั้งเป็น F3.2 หรือ F2.8 ก็ได้ครับขอในที่นี้ผมขอเลือก F2.8 นะครับเพื่อต้องการโบเก้ข้างหลังสวยๆงามครับส่วน ISO ครับอยู่ในร้านอาหารแล้วแต่สภาพของแสงครับในที่นี้การถ่ายภาพอาหารของผมได้มีแสงที่มาช่วยอยู่ครับผมขอตั้งติดบิดตั้งค่า ISO แค่100นะครับจากนั้นเราก็ไปทำการถ่ายกันเลยนะครับผมThank you.
undone me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Look into your heart and you'll find love, love, love. Listen to the music of the moment, maybe sing with me. A la peaceful melody. It's your God-forsaken right to be loved, 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 loved. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. ภาพอาหารที่ได้ถ่ายมาเมื่อกี้นะครับเริ่มจากนี่ครับนี่ครับแล้วก็นี่ครับที่ถ่ายมาเลือกมา3ภาพนะครับผมขอโปรเซสรูปนี้กันแล้วกันรูปนี้ดีกว่าครับรูปนี้นะครับโอเคครับภาพที่ออกมาก็โอเคอยู่แล้วนะครับวิธีการโปรเซสครับอันดับแรกเราต้องไปเลือกที่ตรงนี้ก่อนครับว่าเราใช้กล้องอะไรเลนอะไรในการถ่ายครับการวางองค์ประกอบของภาพนะครับเพื่อที่จะทำให้ภาพดูน่ากินมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับชุดน้อยเดี๋ยวครับสีของภาพก็โอเคอยู่แล้วนะครับผมขอดึงความสดใสมันอีกนิดนึงครับโอเคครับดูจากฮิตโตแกรมได้เลยครับว่าไม่มีจุดที่พ้นไปทางอันเดอร์หรือโอเวอร์ครับคาตี้นี้ไม่ต้องลดครับเพราะเน้นความคมชัดหรือลดก็ได้ครับภาพเกิดความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นครับตนเคลิบไม่ต้องครับแล้วก็ดึงชับขึ้นในนี้อีกครั้งหนึ่งครับเพื่อภาพดูชัดมากยิ่งขึ้นครับดึงชับที่นี้จะดึงส่วนที่สว่างสว่างจะเน้นขอบครับครับผมภาพทั้งหมดภาพที่ผมทำมาส่วนของโทนตรงนี้ผมก็ไม่ได้ปรับอะไรมากครับเพราะภาพถ่ายมาโอเคแล้วครับแต่ถ้ามาดูภาพนี้นะครับข้างหลังการจัดองค์ประกอบก็โอเคแล้วครับโบเก้ก็โอเคข้างหลังการดึงจุดเด่นของภาพโฟกัสให้เห็นนี่ครับแยมของขนมปังเพื่อที่ให้มันดูน่ากินมากขึ้นครับเริ่มจากการจัดแสงกีนะครับก็เลือกเลนก่อนนะครับเหมือนกับรูปขึ้นมาแชมลอนครับโอเคครับขอดึงหน่อยมากกว่าเดิมนะครับดูจากในนี้ก็ได้หรือซูมดูจากในนี้ก็ได้ดึงความขึ้นหน่อยนึงครับครับขนมปังขอพุ่มเฉดสีส้มให้กับขนมปังนิดนึงครับเพื่อความสดใสสวยงามครับดึงเอฟเฟคเชอร์เพื่อความสวยงามAnd it's within 30 seconds.
hands, I'm leaving to Mars. Yeah, we leaving the clones, these undefeatable odds. It's like this, man, you can't put a price on the life. Now we do this for the love. จากนั้นก็ชาโดว์ครับเป็นชาโดว์ที่มีพลังมากครับโอเคครับจากนั้นดึงความสดใสของพ่อที่มีการชิงมากขึ้นถึงครบนิดนึงครับดูตัวตัวนี้ของพ่อทั้งสองโอเคสังเกตที่ตุกเป็นหนึ่งโอเคครับก็ถือว่าโอเคแล้วครับสองภาพนี้จากนั้นผมขอโปรเซสอีกรูปหนึ่งครับนี่ครับเป็นปลาทั้งตัวนะครับก็เหมือนเดิมอย่างที่ผ่านมาครับเลือกเดินกับภาพก่อนนะครับมาดูจากนี้นะครับดึงมากก็ไม่ดีนะครับชัดขึ้นจะทำภาพเป็นจุดๆครับผมสีอะไรก็โอเคแล้วครับถ้าจะครอบภาพรูปนี้ครับครอบมาได้ครับเพื่อจัดองค์ประกอบครอบเอ้ยมันดูน่ากินมันยิ่งขึ้นโอเคภาพที่ได้ดูจากนี้ครับโอเคแล้วครับกดดนนี่ก็ไม่ต้องปรับอะไรมากครับดึงความสดใสของภาพขึ้นไปนิดนึงดึงดึงความสง่างามโอเคครับนี่ครับในตัวแกมดูในตัวที่เข้าไปให้ได้นะครับไฮไลท์สักนิดนึงนะไฮไลท์จุดจะเห็นความน่ากินมากยิ่งขึ้นครับทั้งน้ำจิ้มทั้งปลาต้องกูเห็นแล้วอยากกินอาหารเช้าขึ้นมาทันทีเลยโอเคครับจะเป็นกดอีกนิดก็แล้วกันโอเคครับดูความคมชัดของเลนส์ตัวนี้ก็แล้วกันครับสุดยอดจริงๆนั้นผมขอจบการโปรเซสรูปภาพการถ่ายอาหารไว้เพียงเท่านี้นะครับครับผมขอบคุณครับ Open Gangnam Style Gangnam Style낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 서너해 ครับสำหรับในวันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมคงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับในการถ่ายภาพอาหารและติดตามพบกับเราได้ใหม่นะครับในสัปดาห์หน้ากับรายการ Camera Focus นะครับและถ้าใครมีข้อติดขัดหรือข้อสงสัยยังไงนะครับสามารถส่งข้อความมาถามเราได้นะครับที่ Facebook ของพวกเรานะครับที่ขึ้นด้านล่างนี้นะครับครับขอบคุณครับOppan Gangnam Style Gangnam Style Op 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 Oppan Gangnam Style Gangnam Style Op 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 Oppan Gangnam Style Hey sexy lady Op 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 Oppan Gangnam Style Hey sexy lady Op 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 Op해 보이지만 볼 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감